ืบเป็นยังไงเมื่อนักสืบขี้เมาถูกว่าจ้างให้ไปสืบคดีการเสียชีวิตของมหาเศรษฐีชื่อดังสวัสดีครับพบกับแชมป์สตูดิโอวันนี้จะมาสปอยหนังอาชญากรรมระทึกขวัญเรื่อง Killer Heat หนังปี2024นำแสดงโดยโจเซฟกอร์ดอนเลวิสเชลีนวูดลีย์และริชาร์ดแมดเดนหลังชายคนหนึ่งปีนหน้าผาด้วยมือเปล่าจนตกลงมาเสียชีวิตภาพก็ตัดมาที่งานศพนั่นเลยทำให้รู้ผู้เสียชีวิตชื่อลีโอเป็นลูกชายของตระกูลผู้ทรงอิทธิพลบนเกาะเอเลียสที่เป็นพี่ชายฝาแฝดเลยพาภรรยาชื่อเพนนี่มาร่วมงานพร้อมกับเพื่อนๆและคนในตระกูลโดยไม่รู้เลยมีชายคนหนึ่งได้แอบมาถ่ายรูปพวกเขาไปด้านนักสืบเอกชนชื่อนิกเขาได้รับการติดต่อจากเพนนี่ให้มาตามสืบเรื่องการเสียชีวิตของลีโอเนื่องจากเชื่อว่าอาจเป็นการฆาตกรรมไม่ใช่อุบัติเหตุเพียงแต่ทางตระกูลไม่มีใครยอมให้ตรวจสอบเพราะกลัวส่งผลกระทบต่อธุรกิจอีกอย่างพวกตำรวจก็ทำงานให้กับเอเลียสเธอเลยต้องแอบจ้างเขาเนื่องจากลีโอเป็นเพื่อนของเธอแถมเธอก็รู้จักลีโอก่อนจะได้เจอกับเอเลียสเสียอีกหลังเพนนี่ย้ำกับนิกห้ามใครรู้เรื่องที่เธอจ้างเขาเด็ดขาดเธอก็พาเขาไปพักที่อารามแห่งหนึ่งดานนิกเมื่อเห็นเพนนี่กลับไปแล้วก็หยิบเหล้าขึ้นมาดื่มก่อนคิดถึงความหลังจนทำให้รู้เขามีภรรยาและลูกสาวหนึ่งคนซึ่งหลังจากที่เขาผ่อยหลับไปเมื่อตื่นขึ้นมาเขาก็เริ่มงานทันทีเมื่อนิกไปติดสินบนเจ้าหน้าที่เขาก็ได้รู้ลีโอเสียชีวิตจากการตกหน้าผาสูง30เมตรส่วนที่นิ้วหักก็เป็นเรื่องปกติของนักปีนเขาที่ต้องใช้แรงกดซึ่งตอนที่ลีโอเจอตกคงพยายามดึงตัวเองแล้วแต่ไม่สำเร็จแถมลีโอก็ไม่ใช้อุปกรณ์เนื่องจากชอบปีนผาด้วยมือเปล่าหลังนิกรู้ชื่อตำรวจที่ทำคดีของลีโอก็ปลอมเป็นคนจากบริษัทประกันชีวิตมาขอข้อมูลนั่นเลยทำให้เห็นตำรวจนายนี้ก็คือชายคนที่แอบถ่ายรูปมาตอนต้นเรื่องนั่นเองเมื่อนิกได้ยินตำรวจบอกไม่มีพยานในที่เกิดเหตุแถมคดีก็ปิดไปแล้วจึงไม่สำคัญตำรวจจะคิดยังไงเขาก็แซวทางนั้นทำไมถึงไม่ลบคดีนี้ออกจากบอร์ดสืบสวนเสียทีจากนั้นก็พยายามชวนให้มาร่วมมือกันตามสืบถึงสาเหตุจริงๆของการเสียชีวิตของลีโอทว่าตำรวจก็ไม่สนใจก่อนกลับนิกที่เห็นรูปเรือซึ่งตำรวจถ่ายเก็บไว้ก็ได้ตามไปดูที่ท่าเรือแล้วก็พบคนในตระกูลของลีโอไปรวมตัวกันอยู่ที่นั่นและดูเหมือนจะมีเรื่องเครียดเพราะจู่ๆเอเลียสก็ลุกออกไปแถมพอไปหาเพนนี่เธอก็มีท่าทีเหินห่างเอเลียสที่โมโหและกลับขึ้นฝั่งนิกและแอบตามเอเลียสไปครับด้านนิกเขาพบเอเลียสไปซ้อมปีนเขาด้วยมือเปล่าแล้วพอกลับลงมานิกก็แซงเขาไปทักพร้อมแนะนำตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานข่าวกรองที่ถูกส่งมาตามสืบเรื่องของลีโอเนื่องจากบริษัทของเอเลียสมีนักลงทุนจากสหรัฐพวกนั้นเลยอยากรู้ลีโอไม่ได้ถูกฆาตกรรมแน่ใช่ไหมเอเลียสที่ไม่เชื่อเลยขอดูบัตรทว่าพอถูกนิกขู่จะเอามาให้ดูก็ได้เพียงแต่จะกลับมาพร้อมเจ้าหน้าที่อีก 2-3 คนเอเลียสที่ไม่อยากให้ปัญหาบ้านปลายก็ยอมให้ความร่วมมือระหว่างที่นิกกับเอเลียสคุยกันตำรวจก็ตามอัดเสียงจนได้รู้วันเกิดเหตุปกติเพนนี่จะว่ายน้ำและกินอาหารเช้าที่สระแต่วันนั้นเธอขึ้นมาปลุกเอเลียสเพื่อบอกเรื่องที่ลีโอเสียชีวิตซึ่งเขากับลีโอที่ไม่ได้เจอกันมา3สัปดาห์เพราะทะเลาะกันทว่าก็ไม่ยอมบอกทะเลาะกันเรื่องอะไรรู้แค่เพียงทั้งคู่ถูกพ่อจับให้แข่งขันกันมาตั้งแต่เด็กๆจึงมักมีปากเสียงกันแต่ถึงอย่างนั้นก็สนิทสนมกันมากเพราะเป็นแฝดเหมือนจังหวะที่นิกได้ยินเอเลียสตอบเพนนี่กับลีโอไม่ค่อยสนิทกันก็มีคนแอบส่งข้อความมาบอกเอเลียสว่านิกไม่ใช่เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานข่าวกรองเอเลียสที่รู้แบบนั้นเลยไม่ยอมตอบคำถามของนิกอีกแถมก่อนจะไปก็ได้ย้ำให้นิกอย่ามารบกวนคนในตระกูลโดยเฉพาะแม่เนื่องจากภายในเวลาปีครึ่งแม่ต้องจมอยู่กับความทุกข์เพราะสูญเสียทั้งลูกและสามีด้านนิกเขาที่รู้ตำรวจแอบมาดักฟังเขาคุยก็เข้าไปถามอาจเสียงได้ครบไหมตำรวจเลยอยากรู้เขาเป็นใครกันแน่เขาเลยบอกความจริงว่าเป็นนักสืบและด้วยที่รู้ตำรวจเป็นคนดีเลยชวนให้มาร่วมมือกันตำรวจจะได้จัดการกับตระกูลเร็วๆนี่ส่วนเขาก็จะได้ความจริงไปบอกกับลูกค้าซึ่งตอนแรกตำรวจก็ทำท่าเหมือนจะปฏิเสธแต่สุดท้ายก็ยอมร่วมมือเมื่อตำรวจและนิกมาปรึกษากันนิกก็รู้สึกเอเลียสเหมือนจะอิจฉาลีโออยู่ลึกๆ
ซึ่งตำรวจก็เห็นด้วยเพียงแต่ไม่เข้าใจเอเลียสจะอิจฉาลิโอไปทำไมทั้งที่ตัวเองมีครบทุกอย่างทั้งเงินอำนาจและภรรยาสุดสวยในเวลาต่อมาเมื่อนิกได้เจอกับเพนนี่ก็ถามถึงความสัมพันธ์ของเธอกับลีโอซึ่งตอนแรกเธอก็ไม่ยอมตอบแต่สุดท้ายก็ยอมเล่าว่าเธอเจอลีโอตอนเรียนมหาวิทยาลัยเนื่องจากครอบครัวของเธอไม่มีเงินเธอเลยต้องไปทำงานพิเศษที่บาร์จึงได้เจอเขาและเขาก็ชอบเธอมากด้านนิกเขาพยายามถามเพนนี่ได้เจอกับเอเลียสตอนไหนแต่เธอก็ไม่บอกแล้วตามเขากลับเคยทำอะไรที่เสียใจลงไปบ้างไหมที่เราอยากแก้ไขแต่ทำยังไงก็ไม่ได้เขาเลยตอบว่าเคยเธอที่เห็นเขาเศร้าจึงเปลี่ยนเรื่องคุยว่าพรุ่งนี้จะพาเขาไปดูจุดเกิดเหตุในขณะที่นิกมาอยู่ตามลำพังก็คิดถึงตัวเองตอนที่ระแคะระคายเรื่องถูกภรรยานอกใจวันต่อมาเมื่อนิกไปดูห้องพักของลีโอเขาเลยได้เจอยางรัดผมและสิ่งของที่แสดงออกว่าลีโอไม่ชอบใจที่เห็นเพนนี่แต่งงานกับเอเลียสเมื่อนิกรู้เพื่อนสาวของลีโออาศัยอยู่ที่เกาะแห่งนี้ก็เดินทางไปขอข้อมูลว่าลีโอกับเอเลียสมาทะเลาะกันที่ร้านของหล่อนใช่ไหมซึ่งหล่อนก็ยอมรับเพียงแต่ไม่รู้ทางคู่ทะเลาะกันเรื่องอะไรหลังนี้คุยกับเพื่อนเขาก็ได้ข้อมูลว่าเอเลียสเป็นลูกคนโปรดจึงได้ดูแลธุรกิจทว่าก็เป็นคนขี้โมโหใจร้อนเพราะถ้าต้องการได้อะไรก็ต้องได้จึงมักเป็นผู้ชนะลิโอเสมอรวมถึงเรื่องของเพนนี่ด้วยแต่ถึงขั้นลอบสังหารพอเรื่องผลประโยชน์ไม่น่าจะเป็นไปได้ตกเย็นเมื่อเพนนี่พานิกมาดูจุดเกิดเหตุเขาก็ได้รู้จะมาที่นี่ได้ต้องนั่งเรือมาเท่านั้นซึ่งลีโอกับเอเลียสก็ปีนเขาเก่งทั้งคู่เพราะถูกพ่อฝึกมาตั้งแต่เด็กหลังเพนนี่ได้ยินนิกเล่าให้ฟังที่เพื่อนสาวคิดเหมือนเธอเรื่องลีโอถูกฆาตกรรมทางที่เพื่อนไม่ชอบขี้หน้าเธอเพราะมองว่าเธอไปหักอกลีโอและเพื่อนก็แอบชอบลีโออยู่เธอก็ยอมเล่าให้นิกฟังว่าเธอเจอเอเลียสได้ยังไงในอดีตวันหนึ่งลีโอได้พาเอเลียสมานั่งดื่มที่ร้านเอเลียสที่รู้ลีโอแอบชอบเธอและยังไม่เคยซ้ำกันเลยแอบใช้โทรศัพท์ของลีโอนัดติวหนังสือให้เธอที่เรียนไม่ทันเลยตอบรับข้อเสนอแล้วคืนนั้นทางครูก็มีอะไรอะไรกันซึ่งหลังจากเสร็จกิจเธอถึงได้รู้นั่นไม่ใช่ลีโอแต่เป็นเอเลียสดังนั้นจึงเริ่มคบหากันในขณะที่ลีโอก็ไม่พอใจกับความสัมพันธ์ของพวกเธอส่วนเธอก็เพิ่งรู้อีกว่าทั้งคู่เป็นคู่แข่งขันกันมาตลอดปัจจุบันนิกดาวลีโออาจถูกสั่งเก็บเนื่องจากอาจไปข่มขู่เอเลียสบริษัทหรือครอบครัวเนื่องจากรู้ความลับอะไรบางอย่างจึงอยากให้เพนนี่ช่วยให้เขาได้คุยกับแม่ซึ่งตอนแรกเธอก็ปฏิเสธแต่พอถูกกล่อมมากเข้าก็ตอบตกลงตกดึกเมื่อนิกถูกเชิญมาร่วมงานเลี้ยงเขาก็ลอบเข้าไปคุยกับแม่โดยอ้างว่าเป็นเพื่อนของลีโอจากนั้นก็พูดเป็นในว่าลีโออาจไม่ได้ประสบอุบัติเหตุแต่ถูกฆาตกรรมทำให้แม่ไม่พอใจซึ่งก็เป็นจังหวะเดียวกับที่เอเลียสหันมาเห็นนิกอยู่กับแม่เลยรีบมาไล่เขาพร้อมบอกแม่อย่าไปเชื่อที่ไอ้มอนี่พูดเพราะมันเป็นนักสืบแม่เลยถามใครจ้างแกทว่านิกก็ไม่บอกเอเลียสที่ให้คนไปสืบข้อมูลของนิกมาแล้วเลยเหน็บให้นิกกลับไปนิวยอร์กหาลูกหาเมียซะจากนั้นก็ไล่เขาในขณะที่แม่พอเห็นนิกไปแล้วก็เริ่มสงสัยอะไรบางอย่างจังหวะที่นิกมานั่งดื่มตำรวจก็มาบอกเขาว่าอาจไม่ได้ร่วมงานกันแล้วเนื่องจากถูกหัวหน้าเรียกไปตักเตือนซึ่งเขาก็เข้าใจเพียงแต่ยังไงก็จะสืบต่อแม้จะรู้อาจมีอันตรายก็ตามด้านนิกเมื่อคิดถึงอดีตก็ทำไม่รู้เขาถูกภรรยานอกใจโดยใช้ข้ออ้างว่าเขาทำงานหนักเกินไปบ้างดื่มมากเกินไปบ้างไม่ให้ความสนใจเธอบ้างทว่ายังไงซะเขาก็ไม่ยอมเลิกกับเธอรุ่งเช้าเมื่อนิกเห็นร้านของเพื่อนสาวลิโอถูกปิดคงพ่อแม่คิดว่าเพื่อนเป็นคนจ้างเขาเขาก็เซ็งจึงแอบไปจับตาดูคนในตระกูลนั้นจนได้เห็นอย่างรัดผมในห้องของลีโอเป็นของเพนนี่ส่วนเอเลียดก็นำเงินก้อนหนึ่งของตระกูลออกมาหลังตำรวจคิดอยู่นานก็ตัดสินใจกลับไปตามสืบคดีของลีโอซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกับที่นิกแอบขับรถตามเอเลียดตำรวจที่เห็นทั้งคู่เลยขับรถตามไปด้านนิกเขาเห็นเอเลียดนั่งเงินก้อนโตไปมองไปกับเพื่อนนักเลงซึ่งจังหวะที่นิกกำลังด้อมๆมองๆสมุนของพวกนั้นก็มาเจอเขาเข้าเขาเลยถูกจับไปซ้อมและข่มขู่ถ้าพรุ่งนี้ยังเห็นเขาอยู่บนเกาะนี้อีกอย่าหาว่าไม่เตือน
หลังเอเลียสให้สมุนของเพื่อนนักเลงทิ้งนิกเอาไว้ในตรอกตำรวจที่ผ่านมาเจอก็มาช่วยเขาในขณะที่เขาแม้จะโดนทำร้ายแต่ก็ไม่กลัวแถมยังคิดจะเล่นงานพวกนั้นกลับเหมือนกับตอนที่เขาถูกภรรยานอกใจรุ่งขึ้นเมื่อนิกไปพบเพนนี่แล้วเธอเห็นนิกถูกทำร้ายเธอก็เล่าเรื่องหนูเรื่องนี้ให้ฟังจนนิกได้รู้เพื่อนนักเลงเป็นคนจัดการเรื่องเร็วๆทุกอย่างให้กับเอเลียสรวมถึงจัดหาพวกสาวๆให้ด้วยและแม้เธอจะรู้ว่าเอเลียสนอกใจแต่ก็เลิกกับเขาไม่ได้เพราะเขาขู่จะทำร้ายเธอบ้างตัวเองบ้างแถมบางครั้งก็ยังปรับปรุงตัวแต่สุดท้ายก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมนิกเลยโพล่งถามขึ้นมาเธอต้องการแก้แค้นเอเลียสเลยไปเป็นชูกาลิโอใช่ไหมเนื่องจากจำยางรัดผมของเธอได้เธอเลยต้องยอมรับแต่ที่ไม่บอกนิกก่อนหน้านี้ก็เพราะยังไม่เชื่อใจนิกนั่นเองด้านนิกเขาเดาลีโออาจถูกเอเลียสฆาตกรรมเนื่องจากความหึงหวงเมื่อรู้ทั้งคู่เป็นชู้กันและก็น่าจะมีเรือชาวประมงที่เห็นเหตุการณ์เพนนี่เลยเตือนต่อให้มีคนเห็นก็ไม่มีใครยอมพูดหลอกเพราะเอเลียสคุมทุกคนบนเกาะเขาเลยบอกอาจไม่ทุกคนหลังนี้โทรไปขอความช่วยเหลือกับตำรวจในที่สุดเขาก็ได้ข้อมูลการออกเรือไปจับปลาในวันที่เกิดเหตุแล้วก็พบมีเรือลำหนึ่งที่ดูน่าสงสัยเพราะเจ้าของเรือเสียชีวิตไปแล้วแต่ยังมีการนำเรือออกไปในวันที่เกิดเหตุทว่าพอไปถามหาเรือลำนั้นก็ไม่มีใครยอมบอกโชคดีที่ตำรวจได้ข่าวเพื่อนนักเลงกำลังจะส่งออกเรือไปแอฟริกาคืนนี้ดังนั้นถ้าหมายเลขเรือตรงกันก็สามารถทำการจับกุมหมอนั่นได้ตกดึกหลังนี้ก็ตำรวจเห็นเพื่อนนักเลงพาสมุนขนเรือมาที่ท่าก็แอบขึ้นไปตรวจสอบแล้วจังหวะที่เจอหลักฐานพวกนั้นก็กลับมาพบทั้งคู่เลยเกิดการยิงต่อสู้ขึ้นซึ่งตำรวจก็พลาดท่าถูกยิงเขาเลยตามไปจัดการกับเพื่อนนักเลงกระทั่งจัดการมันได้ทว่าตำรวจก็ไม่รอดทำให้เขาเสียใจมากแล้วก็คิดถึงอดีตหลังเขารู้ที่อยู่ของชูเขาก็ถอดแหวนแต่งงานออกแล้วเตรียมที่จะไปจัดการกับไอ้ชูนั่นด้านนิกหลังเสียใจกับการจากไปของตำรวจเขาที่หมกมุ่นอยู่กับคดีทั้งวันก็ได้คำตอบว่าเกิดอะไรขึ้นดังนั้นเลยโทรไปหาเพนนี่โดยให้มาเปิดบ้านให้เขาจากนั้นก็สั่งเธอให้โทรหาตำรวจแล้วไปตามแม่มาส่วนเขาจะเข้าไปคุยกับเอเลียสเมื่อเอเลียสหันมาเห็นนิกก็ขับไล่แต่เขาก็ไม่ไปแล้วพอนิกเห็นเพนนี่พาแม่มาก็เข้าไปถามแม่ไม่สงสัยบ้างเหรอทำไมหลังลีโอเสียชีวิตเอเลียสถึงบริหารบริษัทไม่ได้แถมยังไม่รู้ด้วยว่าบริษัทของตัวเองไม่มีผู้ลงทุนจากสหรัฐซึ่งตอนแรกแม่ก็ไม่เชื่อแต่พอได้ยินหลักฐานแม่ก็ตกใจมากด้านนิกเขาเฉลยว่าลีโอสังหารเอเลียสเพราะแค้นที่ถูกแย่งเพนนี่กับทุกสิ่งทุกอย่างที่สำคัญลีโอก็รู้จะไม่มีใครจับได้แน่เพราะเป็นแฝดเหมือน DNA จึงตรงกัน 100% ซึ่งลีโอก็รู้กิจวัตรประจำวันของทุกคนดีเลยปลอมตัวเป็นเอเลียสแล้วจ้างเพื่อนนักเลงให้ขับเรือไปส่งจากนั้นก็ไปดักรอเอเลียสโตจริงอยู่บนเขาเพื่อทำให้เหมือนเกิดอุบัติเหตุจากนั้นก็แย่งชิงแหวนแต่งงานและชีวิตของเอเลียสมาเพนนี่ที่ย้อนนึกถึงเหตุการณ์ในวันนั้นเลยโวยวายในขณะที่แม่ก็คาดคั้นแกคือลีโอและได้ทำแบบนั้นกับเอเลียสจริงหรือเปล่าซึ่งตอนแรกลีโอก็ไม่ยอมรับแต่พอได้ยินนิกบอกเรื่องที่เพนนี่เล่าให้ฟังแม้ทั้งคู่จะมีหน้าตาเหมือนกันแต่เรื่องบนเตียงต่างกันลิบลับลีโอก็หันไปถามเธอจริงหรือเปล่าแม้เธอจะกลัวแต่สุดท้ายก็ยอมรับแล้วในจังหวะที่ลีโอกำลังเสียใจแมทีแคนก็ยิงลีโอเพนนี่ที่เห็นลีโอไม่รอดเลยเข้าไปกระซิบอะไรบางอย่างหลังเรื่องราวทุกอย่างจบลงเมื่อนิกจะเดินทางกลับจังหวะที่หวนคิดถึงภรรยาที่ต้องการให้เขาปล่อยเธอไปเขาก็ปฏิปต่อเรื่องราวจนได้รู้ความจริงเลยกลับไปหาเพนนี่เพื่อถามเธอวางแผนทั้งหมดนี้ใช่ไหมซึ่งตอนแรกเธอก็ไม่ยอมรับแต่สุดท้ายก็ยอมเล่าให้ฟังว่าเธอตั้งใจกำจัดเอเลียสจริงโดยร่วมมือกับลีโอโดยข้อตกลงที่ว่าเธอจะได้รับอิสระส่วนลีโอจะได้ดูแลธุรกิจของตระกูลซึ่งการจัดหาเรือก็เป็นอย่างที่เขาคาดแต่คนขับเรือพาลีโอไปจริงๆแล้วเป็นเธอทว่าสุดท้ายลีโอก็ผิดสัญญาแล้วไม่ยอมปล่อยเธอไปเธอเลยต้องจ้างเขาเพื่อไปเปิดโปงลีโอเพียงแต่ไม่คาดคิดหลังแม่รู้ความจริงจะจัดการกับลีโอแบบนั้นเมื่อนิกรู้ความจริงก็จะกลับเพนนี่เลยสงสัยแล้วเธอต้องทำยังไงต่อ
เขาเลยบอกไปใช้ชีวิตเพราะเธอได้ช่วยตัวเองแล้วเนื่องจากผู้ชายที่เธอรักไม่ได้มอบชีวิตที่คู่ควรให้ทางที่ควรจะปล่อยเธอไปเธอเลยถามแล้วเขาได้ปล่อยภรรยาไปไหมนั่นเลยทำให้เขาเงียบก่อนจะตอบตอนแรกก็ไม่แถมยังเกือบจะสังหารหมอนั่นด้วยเพียงแต่ไม่ได้ทำเนื่องจากลูกของเขาเมื่อเห็นเขาถืออาวุธเข้าซื้อก่อนเขาเลยเปลี่ยนใจและยอมย้ายออกมาจังหวะที่เพนนี่มาส่งนิกขึ้นเรือเขาก็อยากรู้ตอนลีโอเสียชีวิตเธอเข้าไปพูดอะไรเธอเลยตอบเธอบอกว่าเธอเป็นอิสระแล้วนั่นเลยทำให้เขาคิดได้อิสระภาพคือสิ่งที่เอเลียสต้องการและต้องเสียชีวิตเพื่อคว้ามันส่วนเพนนี่อิสระคือสิ่งที่เธอโหยหาจึงเต็มใจที่จะฆ่าใครสักคนเพื่อมันในขณะที่เขาชอบคิดว่าตัวเองมีอิสระเพียงแต่ไม่แน่ใจว่ามีจริงไหมเนื่องจากตัวเขาเองก็มีพันธะเหมือนกับทุกๆคนเพียงแต่เขาเหนื่อยกับการต้องบินตามและทันทีที่นึกขึ้นได้เขาก็โทรไปหาลูกแม้ภรรยาจะมีน้ำเสียงไม่ค่อยดีแต่ก็ยอมให้เขาคุยแล้วพอลูกถามพ่อจะกลับบ้านหรือยังเขาก็ตอบลูกพ่อกำลังกลับสรุปนะครับก็เป็นเรื่องราวของนิกนักสืบขี้เมาที่ต้องตามสืบคดีของลีโอลูกชายผู้ทรงอิทธิพลบนเกาะเสียชีวิตโดยมีเพนนี่ภรรยาพี่ชายฝาแฝดของลีโอเป็นผู้ว่าจ้างซึ่งพอสืบไปสืบมาเลยได้รู้คนร้ายก็คือลีโอเองที่วางแผนร่วมกับเพนนี่สังหารพี่ชายฝาแฝดโดยให้คนอื่นเข้าใจผิดว่าศพนั่นเป็นลีโอจากนั้นลีโอก็สวมรอยเป็นพี่ชายฝาแฝดจนได้กลายเป็นเศรษฐีแต่ก็ดันไม่ยอมปล่อยเธอไปพอรักเธอมากทว่าที่เธอยอมร่วมมือด้วยก็เพื่ออิสรภาพต่างหากเพราะโดนเอเลียสนอกใจอีกอย่างเธอก็ไม่ได้รักลีโอเลยสุดท้ายเธอจึงจ้างนิกเพื่อมาเปิดโปงลีโอจนนำมาสู่บทสรุปที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นก็จบไปแล้วนะครับกับหนัง Killer Heat หนังได้คะแนนจาก IMDB 5.6 คะแนนเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันและพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ